สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเป็นแนวทางสุดเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่20นะครับเดือนมีนาคม2566นะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับแนวทางก็ผมขอแจ้งข่าวก่อนนะครับพี่เนาะนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คือแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับออกผลนะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับเนาะ22มีนานะครับพี่แนวทางหวยลาวจะออกแค่วันพุธนะครับผมเนาะวันที่20เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าแนวทางหวยลาวพัฒนาจะออกผลหรือเปล่าถ้าเกิดผิดพลาดยังไงผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มตั้งแต่22มีนานะครับเป็นต้นไปนะครับแนวทางหวยลาวจะออกแค่วันพุธนะครับผมแล้วก็นะครับน่าจะจนไปถึง21มิถุนายนนะครับพี่อันนี้คือเป็นเค้าเรียกนะเป็น3ช่วงนะครับเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวทำไมถึงออกผลแบบนี้นะครับเนาะถ้าเกิดใครมีข้อมูลยังไงก็ส่งเข้ามาบอกแอดได้นะครับก็คือรอบที่2เนาะแนวทางหวยลาวพัฒนาจะออกวันที่21มิถุนายนนะครับก็คือจะออกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับผมนะครับรอบที่3นะครับผม20กันยายนนะครับจะกลับมาออกปกติก็คือออกจันทร์พุธศุกร์นะครับพี่เนาะก็จะเป็น3ช่วงนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ส่วนแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะครับในงวดวันจันทร์นะครับพี่ย้ำนะครับวันจันทร์ไม่แน่ใจจะออกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ออกก็ขอเป็นแนวทางของวันพุธไปเลยนะครับพี่เนาะก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบก็ตามนะครับผมสูตรเม็ดเดียวของเรานะครับพี่สูตรเม็ดเดียวของเราในงวดที่แล้วนั้นหลุดนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับงวดที่แล้วในงวดนี้นะครับที่ผมได้นะครับได้เลขวิ่งนะครับก็คือเลข6นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับผม20นะครับ2122 23 24 25 26 27 28 29นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายลูดส่วนตัวเจาะนะครับส่วนตัวเจาะนะครับพี่ๆก็23นะครับ27 26นะครับผม20 20นะครับแล้วก็21นะครับผม20 21 23 26 27นะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่ก็จะเป็น721นะครับ723นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่สลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่นะครับ20นะครับหรือว่า22นะครับพี่เนาะก็วันจันทร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแนวทางจะออกผลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดวันจันทร์ไม่ออกผลนะครับก็คือผมก็ขอให้แนวทางไปเป็นวันที่22เลยนะครับพี่เนาะ
ก็ถ้าจะชอบก็ตามนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจก็รอติดตามในโค้งสุดท้ายนะครับหรือว่ารอรับชมแนวทางเลขทูบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนออกไปนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเนาะที่กำลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเนาะก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับสำหรับบ้านเสี่ยงโชคนะครับผมใครเข้าไปแล้วก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงๆทุกคนกราบสวัสดีครับ